สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าปลาชนบทมาแล้วมาม่าอะไรก็ไม่รู้นะยายไม่พูดนะพูดผิดเดี๋ยวก็จะเป็นม่าอีกคนชนบทไม่ค่อยรู้เรื่องบ้านนอกเนาะว่าม่าเกาหลีเขาว่าไม่ใช่ยายก็ขอไม่พูดนะยายให้ดูเอานะคะรสไก่เผ็ดเกาหลีชีสยายไม่ขอพูดนะเพราะว่าเคยพูดแล้วเอามาม่าเกาหลีมันผิดตอนแรกว่าจะกินสองห่อขีดไฟดูไฟดูมาก็กลัวไม่อิ่มล่อไปสามห่อเลยเพื่อนมันห่อเล็กกลัวไม่อิ่มนี่แหละซื้อในโลตัสบ้านเราอร่อยแต่จริงๆแล้วยายชอบอีกรสไก่นั่นแหละไม่ใช่ชีสเนาะแต่อันนี้ก็อร่อยนั่นแหละใครว่าไม่อร่อยก็ช่างยายว่าอร่อยนี่จานใหญ่เราเลยเยอะนะเนี่ยมาชีดตอนกินสองห่อไม่อิ่มวันนี้ตอนแรกว่าจะเอาสองคิดไปคิดมาโอ้กลัวไม่อิ่มรอสักสามเลยเอ้าไม่ได้มองกล่องเลยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นอยู่หรอกนะโอ้มันเยอะมากเลยอะผงเขาสามห่อเนาะหรือมันผงมันเกินฮะหรือผงมันเกินฮะนี่อือได้คะกลัวไม่เผ็ดกลัวมันเผ็ดเตรียมกลัวไม่เผ็ดเตรียมพริกป่นมาไว้นะเนี่ยโอ้อันนี้มันไม่เผ็ดหรอกอยากกินผัดก็อยากกินนะแต่ว่าเสียดายเครื่องปรุงมันนะถ้าเราจะไปผัดเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนนะให้มันน่ากินเหยียดตาเอาอะไรเข้ามานี่เห็นไหมเอ้ยมาเด้อเป็นตาแสบแท้มาเวลาให้ดูเวลาก่อนขณะนี้21:23 น.นะคะ3:23 น.มาสวัสดีจ้ามาหอมชิดนิดนานๆทีกินได้เลยเนาะมาม่าของเมืองนอกเขามันอะไรน่ะมันหนาแข็งๆคิดถึงผัดไทยด้วยมาเด้อ3:00-4:00ก็กินอย่างนี้แหละยายน่ะประมาณทุ่มหนึ่งถึง3:00-4:00
หนึ่งถึงสี่ทุ่มกินตอนไหนก็ได้จะยำขนมจีนกินใส่อันเนี้ยเนื้อยำใส่พริกเผาใส่กุ้งอร่อยอร่อยหมดถ้าสดชื่นใส่ตู้เย็นไว้หน่อยใช้ได้ดูว่าถ้ายายกินตอนทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนี่ยกินเท่านี้ถ้ากินไม่หมดนะสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวมากินต่อมากินต่อให้มันหมดเพราะยายนอนดึกเพราะยายยายเปิดกล่องบ้างเปิดดูนะอยากกินน้ำประปาด้วยนี่น้ำประปากรอกใส่ขวดมันดื่มน้ำกินมันหมดขี้เกียจลงไปเอาห้องใต้ดินขี้เกียจลงไปเอากรอกใส่ขวดน้ำประปาอยู่เมืองนอกเขากินได้เนาะเขากินน้ำกันกินน้ำประปากันไดกินได้อยู่นานๆทีแต่ก็ขาดปลาขาดปลาเนาะเพื่อนนานๆทีกินได้อยู่แต่ก็สู้ส้มตำปลาเราไม่ได้
พูดอยู่มาพูดว่าผัวกินเนี่ยไม่บอกรักจะกินลงไหมเนี่ยจะกินผักจะกินมาม่าลงไหมเนี่ยขี้เหนียวไม่บอกรักขี้เหนียวให้บอกรักไม่บอกรักบอกได้วันละครั้งบอกเยอะไม่ได้บอกได้วันละครั้งฝรั่งไม่รู้มันเขาเป็นกันหมดทุกคนหรือเปล่าเพื่อนๆยายก็ไม่รู้จริงๆนะบอกรักไม่เขาบอกรักยากมากที่จะบอกรักนะขนาดอยู่ด้วยกันบางทีนะเขาอยู่ด้วยกันแบบว่ายังไม่เป็นผัวเมียกันนะอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันธรรมดาธรรมดาบางคนเขาไม่บอกรักกันนะเขาแค่บอกชอบแต่เขาไม่บอกรักน่าจะมีคนมาหาอีกมั้งคิดว่าอาทิตย์หน้าดูท่าทางใช่เปล่าไม่รู้มาเรียนว่าอาทิตย์หน้าต้องไปถามอีกทีนึงกำลังพูดถึงเรื่องมาบอกรักนะยายก็ไม่รู้นะเคยถามแฟนยายเขาบอกส่วนน้อยที่เขาจะบอกรักคนนะแฟนยายบอกจริงๆแล้วจะบอกคนอื่นไม่รู้นะบอกรักกันทุกวันแต่ว่าวันละครั้งข้าวกลางคืนที่ไรอร่อยทุกทีรอบเย็นเนาะแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันอร่อยเกินไม่ได้ดูคลิปเลยยาวใช่ไหมคือถึง